ทุกคนได้เวลาลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าไฟของเราเตรียมตัวกับท่าวอร์มอัพครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่วันนี้เรามาเต้นกับสิ่งมีชีวิตฉอฉิ่งนั่นก็คือฉลามฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วฉลามเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันเลย1 2 3ว่ายไปว่ายมา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 ฉลามเนี่ยไม่ได้กินคนอย่างที่เราเห็นในหนังนะครับบางทีเวลามีใครไปบุกรุกเขาก็ต้องป้องกันตัวเป็นธรรมดาไปดูท่าต่อไปกัน1 2 3กินปลาเล็กกินปลาใหญ่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 ฉลามเนี่ยเป็นผู้ปกครองท้องทะเลนะครับต้องคอยกินปลาที่ป่วยหรือว่าปลานักล่าที่มีเยอะเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศครับ1 2 3ตัดครีบติดอวน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 ฉลามเนี่ยก็มีมุมน่าสงสารเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วคนฆ่าฉลามมากกว่าที่ฉลามฆ่าคนอีกนะครับคราวนี้เต้นรวม1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ว่ายไปว่ายมา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 กินปลาเล็กกินปลาใหญ่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 ตัดครีบติดอวน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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่สุดยอดมากเลยครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับ